ช่วง Health Kitchen วิทสุมิดเยียร์เซลส์วันนี้ถึง29กรกฎาคมเข้าสู่ช่วง Health Kitchen ในวันนี้นะคะเมย์มีเมนูดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะเมนูในวันนี้เนี่ยเป็นสไตล์ไทยๆค่ะเอาใจคนที่ชอบทานอาหารไทยแต่ว่ากลัวอ้วนนะคะเพราะฉะนั้นเรามาทำเองได้ที่บ้านค่ะเมนูในวันนี้มีชื่อว่าแกงคั่วมะระกุ้งสดค่ะขึ้นชื่อว่าแกงคั่วนะคะคุณผู้ชมอาจจะงงว่าแบบเอ๊ะมันคลีนยังไงใช่ไหมคะอาหารคลีนก็คืออาหารที่ปรุงแต่งน้อยโดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติค่ะส่วนผสมคลีนในวันนี้นะคะอย่างแรกเลยก็เป็นกะทิค่ะกะทิเนี่ยเป็นไขมันดีนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวอ้วนเลยค่ะถ้าเกิดเรากินแบบพอประมาณนะคะแกงคั่วเนี่ยนอกจากมีกะทิแล้วนะคะเราก็ยังมีพริกแกงเผ็ดค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะทำเป็นแกงคั่วมะระกุ้งสดเพราะฉะนั้นเราก็จะมีมะระแล้วก็เป็นกุ้งนะคะเราจะปรุงรสแล้วก็ความหอมต่างๆด้วยมีพริกนะคะมีเกลือมีน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลโตนดก็ได้นะคะแล้วก็มีใบมะกรูดค่ะวันนี้นะคะเมย์ก็ได้หั่นมะระแล้วก็ขวานไส้ออกเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะอีกครึ่งนึงเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะวิธีเก็บผักผลไม้ให้ได้นานขึ้นเนี่ยเราก็ต้องเก็บใส่ถุงถนอมอาหารแล้วก็สมัยนี้เนี่ยสะดวกมากๆเลยมันเป็นแบบสไลด์แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ชัวร์เลยว่าอากาศจะไม่เข้าไปง่ายๆแน่นอนค่ะใส่แล้วก็ไล่อากาศออกนะคะแล้วก็สไลด์ปิดได้เลยค่ะง่ายมากๆเดี๋ยวไปแช่ตู้เย็นก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะวิธีการก็ตั้งหม้อนะคะแล้วก็เปิดไฟรอให้หม้อร้อนนะคะเมื่อกี้เมย์วอร์มไว้แล้วค่ะครั้งนี้เราจะลดอ้วนยังไงใช่ไหมคะเราก็จะเอาพริกแกงมาผัดกับหัวกะทิค่ะไม่ต้องใส่น้ำมันเพิ่มแล้วเพราะว่าเราใช้หัวกะทินี่แหละเป็นไขมันดีในการผัดนะคะแค่หัวกะทิลงไปโดนความร้อนก็หอมแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ใส่พริกแกงลงไปได้เลยวิธีเลือกพริกแกงเนี่ยเวลาคุณผู้ชมเลือกซื้อเนี่ยก็เลือกแบบที่ไม่มีผงชูรสแล้วก็สารกันเสียนะคะที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือให้ดูปริมาณโซเดียมค่ะเอาแบบโซเดียมต่ำๆนะคะเพราะว่าบางที่ห้อเนี่ยเยอะมากกินเข้าไปเนี่ยไตพังแน่นอนนะคะแต่ถ้าเกิดให้ดีแล้วก็อร่อยสุดเนี่ยเราก็ควรจะเอามาตำเองนะคะแทนที่จะผัดเนี่ยเราก็จะเอามาคลุกแล้วก็ทำให้มันหอมขึ้นการที่เรามายีกับหัวกะทิอะค่ะผัดจนหัวกะทิแตกมันนะคะหอมแล้วค่ะเนี่ยคุณผู้ชมมาแล้วกลิ่นสีก็ใช่เลยพอเราผัดจนเข้ากันแล้วเนี่ยเราก็ใส่หางกะทิได้เลยค่ะหางกะทิก็แค่เอากะทิจากกล่องนี่แหละค่ะผสมน้ำเปล่าหน่อยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะแกงคั่วเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยคุณผู้ชมแค่เลือกวัตถุดิบให้สดใหม่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดยิ่งใช้กะทิคั้นสดได้เนี่ยจะยิ่งอร่อยแล้วก็หอมมากๆเลยค่ะรอให้เดือดอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่มะระแล้วก็กุ้งนะคะแล้วก็ปรุงรสก็เสร็จแล้วค่ะแค่นี้เองพอเริ่มเดือดปุดๆนะคะแล้วก็ใส่หัวกะทิเข้าไปได้เลยค่ะเดี๋ยวใส่หัวกะทิแล้วนะคะแล้วก็รอเดือดอีกแป๊บนึงค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่มะระแล้วก็ใส่กุ้งแล้วก็ปรุงรสแล้วก็เสร็จแล้วค่ะเนี่ยเริ่มจะใกล้เดือดอีกรอบแล้วค่ะพอเดือดแล้วเราก็ใส่มะระลงไปได้เลยค่ะรอแป๊บนึงให้พะระมันเริ่มนิ่มนะคะแล้วเราก็ใส่กุ้งทีหลังนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใส่ไปเลยเดี๋ยวกุ้งจะแข็งค่ะเวลาเมย์ปรุงรสที่บ้านนะคะเมย์จะไม่ใช้พวกซอสขวดๆเลยเพราะว่ามันจะมีแบบพวกโซเดียมสูงมากแล้วก็มีผงชูรสมีสารกันเสียเพราะฉะนั้นก็จะใส่แค่นี้ค่ะเกลือเล็กน้อยก็จะไม่ใส่เยอะด้วยเพราะว่าเครื่องแกงมันเค็มมากอยู่แล้วอะค่ะจากนั้นเราก็จะใส่เพิ่มความกลมกล่อมเป็นน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลโตนดนะคะถ้าเมย์ทำกินเองที่บ้านก็ไม่ใส่เลยด้วยซ้ำค่ะที่จริงคนให้ละลายนะคะพอมะระเริ่มสลดแล้วนะคะแล้วก็ใส่กุ้งลงไปได้เลยค่ะรอให้กุ้งเริ่มสุกนะคะสุดท้ายเราก็จะใส่พริกชี้ฟ้าแล้วก็ใบมะกรูดค่ะกุ้งน่าจะสุกได้ที่แล้วค่ะคุณผู้ชมโหยกลิ่นนี้หอมมากเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ใบมะกรูดนะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้าแล้วก็เสร็จแล้วค่ะวิธีทำอาหารคลีนเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือใช้พวกแบบเครื่องเทศสมุนไพรเนี่ยแหละค่ะนอกจากจะแบบหอมแล้วนะคะเขายังมีประโยชน์ทางยาด้วยช่วยย่อยขับลมอะไรต่างๆมากมายเลยค่ะใส่พริกนะคะเดี๋ยวเราเก็บที่เหลือไว้ตกแต่งจานค่ะโอเคเราปิดไฟแล้วก็มาตักใส่ชามกันดีกว่าค่ะหัวกุ้งสุกกำลังพอดีเลยค่ะคุณผู้ชมมีข้าวกล้องร้อนๆรออยู่นอกจอแล้วค่ะถ้าเกิดใครกลัวเรื่องไขมันมากๆนะคะจะเอากะทิครึ่งนึงนมถั่วเหลืองนมอัลมอนด์อีกครึ่งนึงก็ได้ไม่ว่ากันนะคะ
อาหารไทยๆเราเนี่ยแหละค่ะคลีนแล้วก็ไม่น่าเบื่อด้วยเพราะว่ารสชาติจัดจ้านค่ะตกแต่งด้วยพริกเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมแกงคั่วมะระกุ้งสดค่ะหอมน่าทานมากๆลองเอากลับไปทำดูนะคะง่ายนิดเดียวเองค่ะวันนี้นะคะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆค่ะวิรสุผู้นำด้านอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านคุณภาพสูงค่ะช่วงหน้าเมย์จะพาคุณผู้ชมไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพวันนี้จะไปคุยกับเรื่องอะไรนั้นคอยติดตามชมได้เลยค่ะ